โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างประเทศกันในครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่31สิงหาคมนะครับส่งท้ายเดือนสิงหาเดือนของคุณแม่นะครับก็วันสุดท้ายแล้วนะของเดือนนี้นะครับใครที่แบบว่ายังไม่ได้บอกรักคุณแม่อะไรอย่าลืมไปบอกรักกันด้วยเด้อนะครับตามนี้นะผมบอกรักเรียบร้อยแล้วนะครับบอกรักคุณแม่แล้วให้ของขวัญวันเกิดคุณแม่ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอวันเกิดคุณแม่ก่อนเดี๋ยวผมจะมาโพสต์ลงเพจให้ดูนะฮะโอเคมาก็วันนี้พอร์ต 1,000 เหรียญเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป้าหมาย500เหรียญมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกม้าตายก่อนสักขัดบริ้นพันหรือว่าจะตกม้าตายก่อนกันนะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมด้วยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลค์แบบนี้ใน EP ต่อไปฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์แบบนี้ใน EP ต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบที่ผมมาไลค์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมจะรู้ว่าเพื่อนๆชอบที่ผมมาไลค์แบบนี้นะแล้วจะได้มาไลค์แบบนี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะป่าไปลุยกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าวันนี้เรือจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะไปจมน้ำตายก่อนกันนะฮะป่ะไปลุยกันเลยฮะโอเคครับตอนนี้เหมือนจะได้ออเดอร์แรกแล้วนะครับเสียงอยู่นะเสียงอยู่นะโอเคครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนาะถ้าจบแก๊สแท่งนี้แล้วเส้นสโตตัดขึ้นอยู่นะครับเงื่อนไขทุกอย่างจะครบตามเทคนิคเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะแต่เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าตอนจบแท่งเส้นสโตจะตัดขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะมันเหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวนะครับตรงนี้แต่มันก็ก้ำกึ่งนะก้ำกึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับอันตรายอยู่เนาะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะฮะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้นั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวขึ้นได้นะครับผมได้เทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับปรบมือเริ่มต้นได้สวยนะฮะแม่อาทิตย์ที่แล้วนี่คือแบบว่าเริ่มต้นมานี่คือแบบแพ้เป็นว่าเล่นเลยเฮ้ยอาทิตย์นี้เริ่มได้ดีมาก็เริ่มต้นมาก็ชนะเลยนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,080 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่80นี่ตรงนี้อะ80เหรียญแล้วนะครับขาดอีกประมาณ420เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะเฮ้ยโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้ได้ออเดอร์ที่2แล้วนะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวขึ้นมาได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ช
ชานะนะครับโอเคออเดอร์ที่2 สวยๆเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,160 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่160เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก340เหรียญจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายในวันนี้นะครับโอเคป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าเรือล่มกลางทางก่อนนะฮะป่ะไปลุยกันเลยครับนี่ไงชัดเจนละตัดห่างพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันว่าตอนที่จบแท่งเส้นสโตคาสติกจะยังตัดขึ้นแบบนี้อยู่ไหมนะครับถ้าจบแท่งแล้วเส้นสโตยังตัดขึ้นแบบนี้อยู่ผมจะเทรดขึ้นทันทีเลย1ออเดอร์นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะตัดขึ้นอยู่นะครับโอเคโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่3ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะฮะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะฮะก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าแรงซื้อน่าจะมีอยู่มากน่าจะช่วยส่งให้กราฟกลับตัวขึ้นได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมเทรดมาทั้ง3ออเดอร์ชนะรวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,240 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่240เหรียญแล้วนั่นเองนะฮะครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางแล้วนะขาดอีกประมาณ260เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกม้าตายกันนะครับไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคครับตรงนี้เส้นสโตตัดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวถ้าตอนจบแท่งเส้นสโตยังตัดขึ้นแบบนี้อยู่นะครับผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีดเป็นม้าเลยโอเคครับออเดอร์ที่4ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวขึ้นมาได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แค่นะครับ เละฮะไม่โอ้โหสายเขียวๆมา3ออเดอร์เท่ๆละตกม้าตายในออเดอร์ที่4เฉยโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมลดมาเหลือ 1,140 เหรียญ นะครับหรือก็คือเมื่อกี้ผมเทรดแพ้ไปเนาะแล้วก็กำไรลดจาก240เหรียญมาเหลือ140เหรียญ นั่นเองนะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวใหม่ในออเดอร์ที่5นะครับออเดอร์ที่5ผมจะเทรดที่250เหรียญ นะครับถ้าเกิดว่าชนะมันจะคืนทุน100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่4กลับมาแล้วก็ได้กำไรนิดหน่อยด้วยนะครับประมาณนี้นะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5เลยนะครับโอเคครับตรงนี้เหมือนจะได้โพซิชันแล้วนะเดี๋ยวถ้าเส้นสโตตัดขึ้นตอนจบกราฟแท่งนี้นะเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับ มาโอเคครับลุยโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่5ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะ
เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวขึ้นมาได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับปุ๊บคัมแบ็กอีกเดียวนะฮะโอเคครับออเดอร์ที่5ชนะนะครับโอ้โหกลับมาเขียวๆอีกแล้วกลับมาเขียวๆอีกแล้วโอเคครับตอนนี้ก็พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น1,345 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่345 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ155 เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500 เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับอีกนิดเดียวอีกอึดใจเดียวนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมหรือจะตกมาตายซะก่อนนะโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่6กันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงตามเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ได้มั้ยครับอีกใจเดียวเท่านั้นนะฮะป่ะไปลุยกันต่อเลยฮะเสี่ยงอยู่นะตรงเนี้ยแรงซื้อเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับเงื่อนไขทุกอย่างค่อนข้างครบแล้วนะน่าจะได้อยู่นะฮะลุยโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่6ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงวิ่งลงนะไม่ใช่วิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามโอ้ยโอ้ลุ้นโอเคครับได้ผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคตอนนี้เทรดมาทั้งหมด6ออเดอร์นะครับก็ชนะ5แพ้1นะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,425 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่425เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็สดชื่นนะโอ้ยลุ้นเหมือนกันนะเมื่อกี้ก็ขาดอีกประมาณ75เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป้าเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่7กันเลยนะครับเดี๋ยวออเดอร์ที่7ผมจะเทรดเป็นออเดอร์สุดท้ายแล้วกันนะครับก็แพ้ก็หยุดชนะก็หยุดแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่นะรู้สึกปวดหัวไงไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าปวดหัวกับการเทรดหรือปวดหัวกับที่เมามอยกันเมื่อกี้นะแบบเล่าเมามอยเยอะเกินนะก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับก็ออเดอร์ที่7ออเดอร์สุดท้ายนะครับชนะก็หยุดแพ้ก็หยุดนะครับไปลุยกันต่อเลยฮะเดี๋ยวนะเอาจริงดิไม่มีจุดเข้าเลยจริงดิโอ้ my god holy shit oh my god come onเจอนี่ไงเจออยู่นะครับเจออยู่วิโอเคครับเปิดมาเจอพอดีนะโอเคได้ออเดอร์สุดท้ายของไลน์นี้แล้วนะครับโอเคผมสำหรับออเดอร์สุดท้ายในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะ
เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหจะชนะอยู่แล้วช่วงท้ายราคาดีดกลับมานะครับแพ้เลยโอเคไม่เป็นไรนะครับคิดซะว่าออเดอร์สุดท้ายพลาดเองนะครับอ่ะโอเคครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับออเดอร์สุดท้ายของวันนี้นะครับก็สรุปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันก่อนนะครับว่าวันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่ในการเทรดทั้งหมด7ออเดอร์นี้กันนะครับก็วันนี้นะครับผมใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง35นาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับก็วันนี้ผมใช้เวลาในการเทรดวันนี้ไปทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเทรดไปทั้งหมด7ออเดอร์นะครับชนะ5แพ้2นะครับทำกำไรไม่ได้ทั้งหมดอยู่ที่325เหรียญนะครับก็คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 9,750 บาทนั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 9,700 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็จบงานไปได้อย่างสวยงามนะครับแม้สุดท้ายออเดอร์สุดท้ายมันจะไม่ได้สวยงามเท่าไหร่เนาะแต่ก็โอเคนะครับอย่างน้อยทำกำไรไม่ได้300เหรียญก็ชื่นใจแล้วนะครับสำหรับนี้นะโอเคนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็โอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในไลฟ์นี้นะครับเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้สาระนะครับหรือถ้าไม่ได้เลยก็อย่างน้อยก็ขอให้ได้ความสุขกลับไปนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบที่ผมมาไลค์แบบนี้อยากให้ผมมาไลค์อีกนะครับช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาผมไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆและเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ